สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาทำ how to การแต่งหน้าที่ไม่เคยทำมาก่อนนะก็คือ how to การแต่งหน้ากลบสิวนั่นเองค่ะคือเกิดจากลิลลี่ไปกดสิวมาเมื่อวานแล้วแบบยับเยินมากๆแบบจากที่เห็นในรูปนี่คือแบบอลังการมากค่ะลิลลี่ก็เลยอยากจะมาลองแชร์เทคนิคนะคะการกลบสิวของลิลลี่นะคะซึ่งการกลบสิวของลิลลี่ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการกลบสิวแบบเบาๆก็คือไม่ได้เน้นหนักหน้ามาก็คือจะเป็นการที่แบบ everyday ใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวิธีการกลบสิวของลิลลี่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูกันขั้นแรกนะคะทุกคนแบบอาจจะตกใจกับหนังหน้าของลิลลี่มากเดี๋ยวลิลลี่จะใช้เป็นโลชั่นนะคะของ Innisfree ก่อนเพราะว่าแบบมันพกมาง่ายดีก็ทาไปเลยคือตอนนี้อายมากรถฟิล์มลิลลี่มันค่อนข้างแบบใสนิดนึงแล้วประชาชนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็หันมามองไปรถลิลลี่ว่าแบบลิลลี่กำลังทำอะไรอยู่ก็ใช้เป็นพิซิโอเจลนะคะเนื่องจากการกดสิวเนี่ยทำให้ผิวหน้าของเราแบบบอบบางนิดนึงก็อย่าไปใช้อะไรที่มันเป็นแบบน้ำหอมมากอะค่ะก็ใช้อะไรที่แบบค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวนะคะเกือบลืมทาครีมกันแดดใช้ครีมกันแดดของชิเซโดนะคะอันนี้เป็น SPF 50บวก PA 4บวกนะคะอันนี้เนี่ย Sensitive Skin สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นลิลลี่คิดว่าไม่มีปัญหากับหนังหน้าของเราที่แบบเพิ่งกดมาอันนี้ทาแล้วหน้ามันจะขาวขึ้นทาไปถึงคอด้วยขั้นตอนสุดท้ายนะคะลิลลี่จะใช้เป็น Bobbi Brown Extra Illuminating Moisture Balm ค่ะซึ่งพวกที่กดสิวที่เป็นยังไงอะแตกๆอะแผลแห้งๆอย่างเงี้ยมันก็จะถูกชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาเราลงพวกรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยมันก็จะไม่เป็นคราบนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าครีมซินเดอเรลล่าอันนี้รีบไปซื้อที่ช็อป Bobbi Brown สยามพารากอนคนแนะนำตัวนี้มาตอนแรกจะไปซื้อแค่แบบ Tinted Eye Brightener เพื่อแบบไปทดแทนสิ่งที่แบบหมดไปแล้วแต่นี้ก็คือแบบเขาบอกว่าดีเนาะแล้วพอทาเรารู้สึกว่าแบบหน้ามันอิ่มน้ำฟูน้ำก็เลยซื้อมามาเรามาเริ่มขั้นตอนการกลบสิวกันเลยดีกว่าอันแรกที่จะใช้เป็น Mega Forever Ultra HD นะคะเป็นคอนซีลเลอร์อันนี้จะสีเข้มนิดนึงไม่ต้องตกใจเพราะว่าลิลลี่จะลงเฉพาะไอ้ส่วนที่แดงๆเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการลงให้ทุกอย่างบนหน้าสีสม่ำเสมอเหมือนจริงที่หลังอันนี้เหมือนแบบโทนเหลืองเพื่อปรับให้สีมันดูแบบแดงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะก็ใช้เป็น The History of Who นะคะเป็นคูชั่นอันนี้นะคะคือแบบใช้ดีมากมีSPF 50บวก PA บวกบวกบวกด้วยก็ตลับฟุ้งฟิ้งสวยงามตามท้องเรื่องกดทับพวกคอนซีลเลอร์ที่ลงไปตะกี้เลยรวมถึงใต้ตาด้วยคือสีอันเนี้ยมันจะขาวนิดนึงมาบวกกับสีเมื่อกี้ที่แบบมันเข้มกว่าผิวลิลลี่หน่อยเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสีที่แบบพอดีกับหน้าลิลลี่ก็จะไม่ดูแบบดำหรือว่าวอกรอยก็เสร็จแล้วนะคะหน้าเราก็จะแบบนวลเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดใครหน้ามันนะคะลิลลี่แนะนำว่าให้เซตบริเวณ T zone นะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกที่เป็นสิวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปจับกับตัวสิวที่เพิ่งกดแล้วก็กลายเป็นคราบๆนะคะก็ลิลลี่ก็เป็นคนหน้าแห้งก็ถือว่าลิลลี่จะไม่ลงแป้งเลยละกันเพราะว่าชีวิตประจำวันของลิลลี่คือใช้คุชชั่นแล้วไม่ค่อยจะเซตแป้งอยู่แล้วนะคะBut I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down crying Four years, no calls Now you're looking pretty in a hotel bar And I can't stop No, I can't stop ที่ปัดแก้วอันนี้เป็นของลอร่ามือซีเอนะคะก็คือเป็นสีชมพูมุ้งมิ้งแบบนี้ทาไปก็จะทำให้หน้าแบบดูสดใส Super BB Insta Ready นะคะของ Physicians Formula ในการที่จะแบบคอนทัวร์หน้าปื้นมาทีเดียวเลย2ด้านคือตำแหน่งการใช้ของลิลลี่จะอยู่ประมาณบริเวณกลางลิลลี่แค่อยากให้หน้าดูเล็กลงแต่ไม่ได้อยากให้หน้าดูต่อตานี่ใช้3อย่างเท่านั้นก็คือแค
แค่ดัดขนตานะคะดัดเสร็จปุ๊บก็ใช้มาสคาร่าลูกรักของเลลี่ Kiss Me Halloween ก็คือแบบรักมากวิธีปัดก็คือมองกระจกลงอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ปัดขนตาล่างไม่อยากให้มันเลอะเพราะว่าเราไม่ได้เสร็จแป้งใต้ตาเนี่ยโหขนตาแบบฟึ่มก็คือคู่อีกอันหนึ่งที่ลิชอบก็คืออันนี้ Lash Sensational Maybelline สีชมพูคือแบบใช้คู่กับไอ้นั้นนะแล้วมันดีมากเหมือน Lash Sensational มันให้ความแบบเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยส่วนตัวเฮโรอีนมันให้ความยาวสไตลี่ก็จะทั้งเป็นเส้นแล้วก็ดูยาวก็ใช้อายไลเนอร์เจลมูนแบบจันทานะคะคือมันแบวมากรักมากเลยแล้วที่สำคัญคือใช้ดีไม่ได้น่ารักอย่างเดียวเขียนเข้าไปข้างในส่วนปากของเราคือแบบดีสไตล์มากอยากทาสีอะไรทาเลยค่ะลิลี่จะทาประมาณ8ล้านสีลงไปในตาล้อเล่นทาสีอะไรดีอ่ะทานี้น่ารักที่ลิลี่รีวิวไปในซื้อมาจากเกาหลีก็คือเอสเตอร์เลิฟยูสีชมพูทาเข้าไปข้างในอาโปมาร์เกอร์เพนทินสีแดงอันนี้สี RD01ทาข้างในมันก็จะไล่สีเป็นแดงแล้วก็ชมพูคือลงไปนี่คือแบบไม่มีใครจำได้ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะถ้าเกิดสมมติชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะคือคลิปนี้นี่แบบอลังการฮาเลเล่มากกับการที่แบบต้องท้าทายว่ามีคนมองลิลลี่ตลอดเวลาถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถถามเข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปอินบ็อกซ์ถามเข้ามาในแฟนเพจหรือว่า Instagram ก็ได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจู๊